ครับผมในวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับคลิปการยิงทดสอบปืนอยู่ในกระบอกนะครับก็คือเป็นปืนยี่ห้อ Smith & Wesson โมเดล51นะครับกระบอกนี้เป็นปืนเทารัดนะครับเอามาประกอบการอธิบายนะก็ยิงนะครับเป็นลูกโม่เนี่ยบรรจุ6นัดนะครับยิงเข้าไปเสร็จปุ๊บถ้าสังเกตจากในคลิปเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีเปลวเพลิงนะครับเปลวไฟเนี่ยออกมาข้างนอกตรงนี้น่าสนใจนะครับก็จะพูดขยายความนิดนึงนะครับว่าเกิดจากอะไรนะเนื่องจากว่ารูปจุด22แมกนัมนะครับแบบนี้มันมีปริมาณดินปืนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับถ้าเทียบกับ LR ปกติแบบนี้ครับนี่คือ LR อันนี้คือแมกนัมแมกนัมมีปริมาณดินปืนที่มากกว่านะครับพอยิงนะครับจุดระเบิดเข้าไปเนี่ยเกิดการเผาไหม้นะครับปริมาณดินปืนที่เยอะเนี่ยมันทำให้การเผาไหม้เนี่ยไม่หมดนะครับในลำกล้องพอไม่หมดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเผาไหม้ต่อนะครับเนื่องนะต่อเนื่องครับที่บริเวณด้านนอกเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าลูกกระสุนเนี่ยมีความเร็วเยอะนะครับมันก็จะวิ่งนะด้วยความเร็วสูงเนี่ยเกิดเป็นนะครับการผ่านนะของอากาศเนี่ยตามเปลวเพลิงนะครับทำให้เกิดเป็นวงไหวขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าวงไหวแห่งไฟนะซึ่งเรียกว่าผมชอบนะครับชอบเห็นมากๆแต่ทีนี้เสียดายนะครับตรงที่ว่าเรายิงตอนกลางวันมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับถ้าเกิดว่ายิงในตอนกลางคืนเนี่ยจุดสองสามแมกนัมเนี่ยจะเกิดวงไหวแห่งไฟเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสวยงามมากๆนะอันนี้ก็พูดนะครับบอกขยายความก่อนที่จะไปชมคลิปวิดีโอกันนะทิศทางการทำคลิปนะครับอันนี้พูดเสริมนิดนึงนะครับเมื่อวานเพิ่งจะมีพัสดุส่งนะครับเข้ามาตัวนี้ก็คือเป็นแท่นภาพจริงนะครับนะเป็นแนวคิดนะครับจากพี่วัดว่าในการทดสอบปืนนะครับทดสอบการยิงปืนต่างๆเนี่ยน่าจะมีอุปกรณ์นะครับช่วยให้การทดสอบเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะท่านก็แนะนำว่าน่าจะมีตัวนี้นะครับเอาไว้เช็คสูตรปืนส่วนปืนแต่ละกระบอกเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันนะครับเรียกว่าจะมีความแม่นยำไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยภาพจริงเนี่ยก็จะให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้นนะก็ได้จัดนะครับซื้อมาเรียบร้อยเอาไว้ใช้นะครับประกอบการทำคลิปในครั้งต่อไปนะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวไปชมคลิปกันครับว่าไอ้เจ้าตัววงไฮไฟเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีตัวปืนนะครับอีกหนึ่งกระบอกที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือ Smith & Wesson โมเดล51จับถือปืนทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภัยก่อนปืนกระบอกนี้ปลอดภัยนะครับไม่มีรูปนะเดี๋ยวเราก็จะลองมาดูนะครับรีวิวเบื้องต้นว่าตัวปืนเนี่ยมีความสวยงามและเป็นอย่างไรบ้างทางด้านซ้ายของตัวปืนนะครับที่ลำกล้องก็จะเขียนว่า Smith & Wesson นะสวยงามทีเดียวนะครับปืนกระบอกนี้นะพลิกไปดูนะครับทางด้านขวาของตัวปืนที่ลำกล้องนะครับด้านขวาก็จะเขียนว่า 22MRFCTG ก็คือจุด22แมกนัมนั่นเองนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสวยงามมากๆด้านล่างก็จะเป็น Serial Number นะครับแล้วก็จะมีทะเบียนนะครับที่ตรงด้านหลังนะครับของด้ามจับนะทะเบียนปืนกระบอกนี้เนี่ยอยู่ที่2517นะครับเรียกว่าเก่ามากโม่เนี่ยบรรจุได้ทั้งหมด6นัดนะครับใช้จุด22แมกนัมในการยิงนะทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องของน้ำหนักของปืนกระบอกนี้ว่าจะมีน้ำหนักเนี่ยสักกี่กรัมจากตาช่างนะครับอ่านได้นะโดยที่ไม่มีรูปบรรจุอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ700กรัมนะครับมันคือ600กว่าก็ตีซะ700กรัมโดยประมาณนะครับปืนกระบอกนี้ก็มีน้ำหนักเนี่ยไม่ได้หนักมากสักเท่าไหร่นะโอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของมิติความยาวนะครับต่างๆของตัวปืนบ้างใช้ตรับเมตรนะครับลองวัดดูนะความยาวลำกล้องจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วโดยประมาณนะครับยาวโดยตลอดเนี่ยตั้งแต่ปลายลำกล้องจนกระทั่งถึงด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก7นิ้วโดยประมาณนะครับความสูงของตัวปืนก็วัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4นิ้วเศษๆนะความหนาของโม่นะครับส่วนที่กว้างที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ3เซนหรือว่านิ้วเศษโดยประมาณนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นสเปคโดยคร่าวๆนะครับของปืนกระบอกนี้นะเป็นปืนที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับไกลนะครับเป็นระบบดับเบิลซิงเกิลนะก็ถือว่ามีน้ำหนักนะครับของซิงเกิลเนี่ยไม่ได้มากจนเกินไปนักนะก็ถือว่าโอเคนะครับระดับหนึ่งที่เหลือก็เป็นการลองทดสอบนะครับการยิงดูนะโอเคครับผมครับเป็นคิวการทดสอบปืน Smith & Wesson โมเดล51ขนาดจุด22แมกนัมนะครับกระบอกนี้นะก็จะยิงนะครับทดสอบเรื่องของกลุ่มกระสุนดูนะกับเป้าประมาณสัก7ถึง8เมตรนะครับเป้ากลมๆนะยิงก็ทางด้านทางขวามือนะครับเป้าขวานะครับ
จุได้6นัดนะครับของสอบแม็กนัมกระบอกนี้พร้อมครับกลุ่มประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะอันนี้ผมยิงไปซ้ำนะครับก็คือทดสอบศูนย์เนี่ยไปชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองอีกนะครับ6นัดนะครับย้ายมายิงที่เป้าทางด้านซ้ายมือนะอีกชุดหนึ่งโอเคแต่ชุดนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้เกมต่อนะครับ2 3 5กระบอกนี้อีก6นัดนะครับย้ายเป้าไปทางด้านซ้ายมือบ้างถือว่าได้พอประมาณเป็นปืนที่ยอดเยี่ยมนะครับมากๆแรงรีคอยล์หนักหน่วงและรู้สึกถึงแรงดันอากาศนะครับที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยพอสมควรเลยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับครับผมสวัสดีครับ